สวัสดีค่ะโฟกสุธิมานะคะสวัสดีค่ะไปฟ้าค่ะสวัสดีค่ะบิเบลค่ะสวัสดีค่ะกันค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้เปิดตัวนักแสดงนักแสดงนำในเรื่องเราได้มีแบบว่าโอกาสได้พูดคุยกับคร่าวๆกับทางผู้จัดหรือทางพี่เกดบ้างอย่างมีเบื้องต้นได้อ่านนิยายตัวนิยายเต็มแล้วค่ะแล้วก็ได้ดูบทคร่าวๆแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะแต่ละคนเขาได้วางคาแรคเตอร์แล้วก็วางตัวละครไปแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะแนะนำหน่อยค่ะแต่ละคนรับบทเป็นอะไรบ้างแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นยังไงค่ะก็จะเป็นออมนะคะรับบทเป็นคริสนะคะคาแรคเตอร์ของคริสก็จะแบบว่าเป็นคนซึนๆหน่อยนะคะแล้วก็แต่ว่าก็จะมีแอบเปรี้ยวในบางเวลาเดี๋ยวไปติดตามในซีรีส์นะคะว่าตอนไหนค่ะค่ะก็โฟกรับบทเป็นการนะคะคาแรคเตอร์ของการเขาก็จะเป็นคนที่จริงๆเรียกว่ามีความขี้แกล้งค่ะเขาจะมีความขี้แกล้งเล็กๆอยู่ข้างในยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะไปฟ้านะคะรับบทเป็นมีนค่ะเป็นฟิลแก๊งเพื่อนแต่ว่าก็จะมีความโตมีความมัดแมนที่มันนิดนึงในมุมของแบบในก็เป็นตัวไปฟ้าเองด้วยเลือกก็คือทุกๆคาแรคเตอร์ก็คือเลือกมาจากคาแรคเตอร์ของพวกเราใช่ยังไงก็ฝากติดตามในซีรีส์ด้วยนะคะก็จะเป็นยังไงค่ะบิเบลค่ะรับบทเป็นซอนค่ะจริงๆคาแรคเตอร์ของซอนเนี่ยมีความคล้ายกับตัวเบลมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะมีความแบบแสบๆโซนๆหน่อยแล้วก็เขาเป็นติ่งด้วยซึ่งตัวเบลเองก็เป็นติ่งเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันมากแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันตอนอยู่บนเวทีบอกว่าเคยติ่งแต่ตอนนี้ยอมรับแล้วว่าติ่งยอมรับโอเคคนที่บอกว่าเคยอ่ะคือเธอเขาบอกว่าเขาเป็นติ่งก็กันนะคะได้รับบทเป็นแนตตี้ค่ะโดยคาแรคเตอร์ของแนตตี้ก็จะมีความแบบห้าวๆกวนๆนะคะจะรักเพื่อนกันมากๆแล้วก็จะเป็นแบบฟิลตัวชูตัวแบบแอบมองเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะในเรื่องจริงๆเราก็มีกลุ่มเป็น4คนนะคะแต่ว่าคนนี้เขาจะอยู่นอกกลุ่มอันนี้เป็นเพื่อนกัน4คนค่ะเป็นแก๊งกันก็ต้องรอดูว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงคนนี้มาได้ยังไงยังไงเกิดอะไรขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นใครที่เป็นแฟนนิยายมาอยู่แล้วน่าจะพอเดาๆได้ว่ามันอะไรยังไงก็มีอ่านบทไปแล้วเนาะอะไรนะคะก็มีอ่านบทไปแล้วเค้าค่ะมีคร่าวๆค่ะที่เค้าไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมด้วยค่ะก็เร็วๆนี้จะมีเวิร์คช็อปค่ะก็คือตอนเข้ากองทัพมาก็มีเรียนการแสดงเป็นเบื้องต้นก่อนอันนี้ออมโฟกแล้วก็บีเบลกันก็จะไปเรียนคลาสเดียวกันค่ะแต่ว่าหลังจากนี้จะมีการเวิร์คช็อปเพิ่มเติมอีกเข้าตัวละครแต่ละตัวให้มันฟิตอินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงของเพลงนี้เนาะเราในการแบบว่าไปทำการบ้านหรือว่าแบบเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่าให้เข้าถึงความเป็นครูเล็กบ้านน้อยขนาดไหนสำหรับออมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคือแบบความรักทุกรูปแบบอะค่ะมันก็คือความรักอะค่ะก็มันมีการไปดูยูริบ้างไหมก็มีก่อนหน้านี้ก็มีดูยูริบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะความรักแบบไหนมันคือการเข้าหากันโดยปกติของมนุษย์อะค่ะฝากซีรีส์ยังไงช่องทางการติดตามอะไรยังไงบ้างคนไหนชอบอะไรเดี๋ยวรายละเอียดการเวิร์กช็อปหรืออะไรต่างๆนะคะฝากติดตามในกองทัพ Official ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะส่วนจะมาตอนไหนก็มีคนแอบกระซิบไปแล้วแล้วก็อะไรต่างๆทุกอย่างเลยเราอาจจะแบบแอบกระซิบได้ไม่เยอะก็ขอให้ติดตามกองทัพโปรดักชั่นไว้ค่ะอันนี้คือไปแอบผู้ใหญ่มาบอกแล้วนิดนึงแต่ว่าก็จะมีการมีคอนเทนต์ฝากติดตามช่องกองทัพโปรดักชั่นไว้ใน YouTube ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ